สกิบิดิทอยเลทเอพิโซดที่73พาร์ทที่1น่าจะใกล้ถูกอัปโหลดให้พวกเรานั้นได้ชมอย่างเต็มที่แล้วนะครับและเหตุผลที่มันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่านิวสปอยเลอร์นะครับหรือว่าสปอยตัวใหม่ของสกิบิดิทอยเลทเอพิโซดที่73พาร์ทที่1นั้นได้ถูกอัปโหลดลงบนเว็บไซต์ DaFuckBoomShop เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยรูปภาพนี้นะครับจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งของ Secret Agent นะครับรวมถึงตัวละครเก่าจากไฟล์ Skibidi Toilet อีก1ตัวที่ย้อนกลับมาปรากฏตัวให้เราเห็นในเวอร์ชั่นที่เท่กว่าเดิมแล้วก็หลอกกว่าเดิมเยอะเลยและเหตุผลที่ผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอนี้ออกมาช้านิดนึงนะครับก็เป็นเพราะว่าผมได้ขออนุญาตไปใช้เวลาพักผ่อนจากการวิเคราะห์แล้วก็ทำคลิปต่างๆที่สุดแสนจะเครียดโดยการใช้วันหยุดพักผ่อนในช่วงสงกรานต์นี้นะครับไปเดินเล่นกินข้าวข้างนอกแค่นั้นเองนอกจากจะไปเล่นน้ำช่วงสงกรานต์แล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนๆไปทำอะไรกันอีกบ้างมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจลองคอมเมนต์แชร์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจะไปดูนะครับสามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันและสามารถกดติดตามเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพสปอยที่ถูกอัปโหลดลงบนเว็บไซต์ DaFuckBoomShop กันเลยละกันนะครับว่ามีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเอามาวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ในพาร์ทที่1ของเอพิโซดที่73เนี่ยจะเป็นอย่างไรโดยรวมของรูปภาพนี้นะครับก็จะเป็นรูปภาพของ Skibidi Toilet ตัวหนึ่งนะครับที่ตัวของเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็อาวุธหลักๆของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นเลื่อยไฟฟ้าจากแขนกลของเขาทั้ง2ข้างนอกจากนั้นนะครับผมยังเห็นแขนอีก2ข้างที่อยู่ด้านล่างนะครับแขนทั้ง2ข้างนี้เนี่ยเหมือนจะติดตั้งอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เป็นแท่งๆนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปืนแต่พอผมซูมเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็ดูเหมือนจะมีแง่งอะไรสักอย่างหนึ่งแหลมเกินเพื่อนออกมาซึ่งในส่วนนี้นะครับยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้แท่งๆแง่งๆนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าไอ้แง่งด้านซ้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายนะครับแล้วก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันด้วยกับแง่งที่อยู่ด้านหลังของตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งไอ้แง่งนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับตัวละครตัวนี้อย่างแน่นอนดังนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะพูดทั้ง2กรณีเลยนะครับในกรณีที่มันมีแล้วก็ไม่มีไอ้แง่งนี้เป็นส่วนของตัวละครนี้ละกันนะครับเอาเป็นมีก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอาวุธที่สามารถใช้แทงศัตรูได้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีมันก็คือไม่มีนั่นแหละแล้วถ้าเทียบนะครับโดยสําหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับและสิ่งที่ทําให้ผมคิดแบบนี้นะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยเหลือไปเห็นกรงเล็บซึ่งก็น่าจะเป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้แทงศัตรูดังนั้นสําหรับผมแล้วนะครับไอ้แง่งที่ยื่นออกมาเนี่ยไม่น่าจะใช่ส่วนของร่างกายของตัวละครตัวนี้อย่างแน่นอนเพราะถ้าหากตัวละครตัวนี้เนี่ยอยากที่จะแทงศัตรูตัวไหนจริงๆนะครับมันก็น่าจะใช้กรงเล็บของมันเนี่ยแทงศัตรูตัวนั้นซะมากกว่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยกรงเล็บนี้น่าจะยาวแล้วก็แทงง่ายกว่าเยอะเลยนะครับโดยรวมตัวละครตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็นสกิบิดิทอยเลทตัวหนึ่งที่เราเคยเห็นแล้วในเอพิโซดที่63ซึ่งความเหมือนของตัวละครตัวนี้นะครับก็คือมันเนี่ยมีกรงเล็บที่เหมือนกันแล้วก็มีขาที่คล้ายแมงมุมที่เหมือนกันผมเลยค่อนข้างเชื่อนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะมีต้นแบบมาจากตัวละครที่เคยปรากฏตัวในเอพิโซดที่63ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเดียวกันก็ตามนะครับเพราะว่าสกิบิดิทอยเลทตัวที่ปรากฏในเอพิโซดที่63เนี่ยมันได้ถูกกำจัดไปแล้วเรียบร้อยซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าตัวละครตัวนั้นเป็นต้นแบบให้กับตัวละครสกิบิดิทอยที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพนี้โดยการใช้เทคโนโลยีเดิมแล้วก็มาอัปเกรดใหม่โดยสิ่งที่แตกต่างออกไปชัดที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นสีของตัวละครนะครับที่ถูกเพิ่มเติมสีขาวเข้ามาให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็แขนเลื่อยยนต์นะครับที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาเช่นเดียวกันก็คือไอ้แขนที่อยู่ด้านล่างนี่เลยครับแน่นอนเลยว่าเราจะต้องได้เจอตัวละครตัวนี้นะครับพร้อมกับความสามารถใหม่ของเขาอย่างแน่นอนไม่ว่ามันเนี่ยจะยังรอดหรือว่าตายในเอพิโซดก็ตามนะครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคำสาปของตัวละครฝ่ายสกิบิดิทอยเลทที่ปรากฏตัวออกมาใหม่ๆเนี่ยทำไม่เด่นมากซะจนเกินไปนะครับส่วนใหญ่แล้วจะถูกกำจัดตั้งแต่ในเอพิโซดที่เขาปรากฏตัวเลยเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เด่นตัวต่อไปหรือไม่หรือว่าเขาจะถูกกำจัดในเอพิโซดเลยนะครับลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยว่าเพื่อนๆคิดยังไงก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ตัวละครตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครที่มีโมเดลคล้ายๆกับตัวเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมการอัปเกรดต่างๆเข้ามานะครับทำให้เท่แล้วก็น่าจะดูมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนิดหนึ่งนะครับรายละเอียดต่อไปที่ผมเนี่ยคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือแสงเลเซอร์สีแดงนะครับที่พุ่งตรงมาจากตัวละครตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมแล้วผมคิดว่าแสงเลเซอร์พวกนี้นะครับไม่ได้มาจากตัวละครตัวนี้แต่น่าจะมาจากตัวละครฝ่ายพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็น Large Cameraman หรือว่า Cameraman ที่อัปเกรดแล้วนะครับโดยในช่วงหลังๆนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวละคร Cameraman นะครับที่ถูกอัปเกรดแล้วซึ่งจะเป็น Normal Cameraman แล้วก็จะเป็นพวก Large Cameraman นะครับที่ถูกอัปเกรดแล้วเช่นเดียวกันตัวละครพวกนี้เนี่ยเขาจะมีอาวุธใหม่นะครับซึ่งเป็นอาวุธปืนเลเซอร์โดยการโจมตีของปืนเลเซอร์พวกเขาเนี่ย
ี่ยจะเป็นสีแดงนะครับสำหรับผมแล้วนะผมคิดว่าเลเซอร์สีแดงอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเลเซอร์ที่มาจาก normal camera man ที่ถูกอัปเกรดแล้วซะมากกว่านะครับไม่ว่าจะด้วยขนาดของเลเซอร์นะครับที่มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดที่ large camera man เนี่ยเคยใช้นะครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพื่อนๆคิดว่ามาจากใครก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับดังนั้นนะครับแน่นอนว่าเราจะได้เห็นตัวละครตัวนี้สู้หรือไม่ก็ถูกโจมตีโดยตัวละครจากฝ่ายพันธมิตรอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าของเลเซอร์สีแดงนี้จะเป็นใครนะครับก็เอาไว้ติดตามในเอพิโซดที่73พาร์ทที่1แล้วกันประเด็นต่อมานะครับก็คือประเด็นของฉากที่ผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพาร์ทที่1ของเอพิโซดที่73เนี่ยน่าจะอยู่ในบริเวณอัลฟาฮิลส์เหมือนเดิมซึ่งอัลฟาฮิลส์นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นฐานทัพของฝ่ายสกิบิดี้ทอยเลทนะครับซึ่งเป็นฐานทัพที่ใหญ่มากๆและที่ด้านหลังของตัวละครตัวนี้นะครับก็เหมือนจะมีอุโมงค์อะไรสักอย่างนึงอยู่ด้านหลังซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าสกิบิดี้ทอยเลทตัวนี้เนี่ยอาจจะปรากฏตัวออกมาจากอุโมงค์นั้นก็เป็นได้และถ้าสมมติว่ามันเป็นจริงเนี่ยแสดงว่าพื้นที่อัลฟาฮิลส์ในตอนนี้นะครับน่าจะมีสถานที่อื่นอีกนะครับนอกจากแล็บที่สกิบิดี้ทอยเลทเนี่ยได้ซ่อนตัวอยู่ถัดมานะครับรายละเอียดเล็กๆที่มุมขวาล่างนะครับเราจะเห็นว่ามีใบเลื่อยไฟฟ้าอันนึงนะครับตกอยู่ที่พื้นซึ่งเลื่อยไฟฟ้าอันนี้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นเลื่อยไฟฟ้าของใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เราเคยเห็นมานะครับอย่างมิวแทนสกิบิดี้ทอยเลทซึ่งเมื่อมันกองอยู่ที่พื้นเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่มิวแทนสกิบิดี้ทอยเลทตัวนี้เนี่ยอาจจะถูกกำจัดในพาร์ท1ของเอพิโซดที่73หรือถ้าหากตัวละครตัวนี้นะครับยังไม่ปรากฏตัวเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าตัวละครสกิบิดี้ทอยเลทที่ปรากฏตัวอยู่ในรูปภาพนี้เนี่ยอาจจะมีมากกว่า1ตัวแล้วเจ้าของเลื่อยทางด้านมุมขวาเนี่ยก็อาจจะพังไปแล้วก็เป็นได้หรืออีกอย่างนึงนะครับก็คือไอ้ตัวละครสกิบิดี้ทอยเลทตัวนี้เนี่ยอาจจะยิงใบเลื่อยออกมาก็ได้นะครับแล้วใบเลื่อยอันนั้นเนี่ยก็ปักอยู่ที่ตัวละครฝ่ายพันธมิตรแล้วก็นอนกองอยู่กับพื้นก็เป็นได้ตัวละครตัวนี้จะมีกี่ตัวกันแน่นะครับหรือว่าใบเลื่อยนี้จะเป็นของใครนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันเลยต่อมานะครับน่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่ผมเนี่ยคิดว่าสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการปรากฏตัวของ Secret Agent ซึ่งที่ผ่านมานะครับในเอพิโซดที่71แล้วก็72เนี่ยเหมือนผมจะไม่เห็นการปรากฏตัวของ Secret Agent เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ละกันนะครับว่าเอพิโซดที่71 72เนี่ย Secret Agent ได้ปรากฏตัวออกมาหรือเปล่านะครับแล้วปรากฏตัวออกมาตรงไหนโดยการปรากฏตัวในพิโซดของ Secret Agent เนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นความลับมากๆแต่ก็ไม่รู้ทำไมนะครับว่าคุณบูมเนี่ยได้นำฉากที่มี Secret Agent ปรากฏตัวอยู่นั้นมาเป็นสปอยสำหรับผมแล้วนะครับการปรากฏตัวของ Secret Agent ในตอนนี้นะครับน่าจะสำคัญมากๆเลยซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะปรากฏตัวออกมาเฉยๆหรือจะปรากฏตัวออกมาเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่เห็นนะครับว่า Secret Agent อยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับยืนอยู่ที่หลังเสาด้านหลังเปลวไฟตรงนี้นี่เองและในตอนนี้นะครับการปรากฏตัวของ Secret Agent เนี่ยมันจะไม่ใช่ Secret Agent อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครฝ่าย Secret Agent ในตอนนี้ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวแต่นั่นรวมถึงตัวละครอย่าง Blue Camera Man คู่แฝด Green Camera Man และมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับที่เราอาจจะได้เจอตัวละครฝ่าย Camera Man ที่เคยถูกทำให้ตายหรือทำให้เราคิดว่าเขาเนี่ยตายไปแล้วซึ่งถ้าเป็นตัวละครจากฝ่าย Camera Man นะครับตัวละครเหล่านั้นก็จะมี Brown Camera Man ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาหรือเปล่าหรือ Punisher Man นะครับที่ถูกกำจัดไปในเอพิโซดที่70และนอกจากตัวละครฝ่ายแคมเมร่าแมนแล้วนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เราเนี่ยจะได้เจอกับตัวละครฝ่ายสปีกเกอร์แมนตัวแรกที่ถูกทำให้ย้ายไปอยู่ฝ่าย Secret Agent เพื่อนๆคิดว่ายังไงกับประเด็นนี้ครับการปรากฏตัวของ Secret Agent นอกจากเขาแล้วจะมีใครอีกบ้างและเขามาทำอะไรลองคอมเมนต์แชร์ความคิดของเพื่อนๆได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและนี่ก็คือ4ประเด็นทั้งหมดนะครับที่เราได้พูดถึงเกี่ยวกับรูปภาพสปอยของ Skibidi Toilet เอพิโซดที่73พาร์ทที่1นอกจากสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นข้อมูลอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจหรือมีข้อมูลตรงไหนที่ผมตกหล่นนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันก็สามารถกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เจอกันอีกในคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับบทวิเคราะห์รูปภาพสปอยจากเว็บไซต์ DaFuckBoom Skibidi Toilet เอพิโซดที่73พาร์ทที่1และผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ